สวัสดีครับการปลดล็อกในกรณีโดน Facebook ไม่ให้เข้าบัญชีถ้าคุณถูกล็อกไม่ให้เข้าบัญชีของคุณเพื่อนๆของคุณสามารถช่วยได้เรายินดีช่วยเหลือในการทำให้บัญชีของคุณปลอดภัยวิธี1คือการเลือกเพื่อนที่คุณไว้ใจ 3-5 คนเพื่อทำให้คุณกลับมาใช้ Facebook ได้อีกครั้งหากคุณต้องการพวกเขาจะสามารถส่งรหัสให้คุณเพื่อช่วยให้เข้าสู่ระบบได้อีกครั้งคุณสามารถเลือกเพื่อนที่คุณสามารถติดต่อได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณเมื่อต้องการเลือกเพื่อนที่คุณต้องการติดต่อเมื่อถูกล็อกให้ไปที่เพิ่มเติมแตะการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แตะการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบแตะเลือกเพื่อน 3-5 คนที่คุณต้องการติดต่อเมื่อถูกล็อกแตะเลือกเพื่อนเพื่อเริ่มต้นใช้งานเลือกเพื่อนสนิท 3-5 คนซึ่งเป็นเพื่อนที่คุณทราบว่าสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณได้เราจะส่งรหัสรักษาความปลอดภัยพิเศษไปให้ผู้ติดต่อที่ไว้ใจได้ของคุณแต่ละคนคุณสามารถติดต่อขอรหัสดังกล่าวจากเพื่อนๆของคุณเพื่อกลับเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณคุณสามารถใช้รหัสดังกล่าวในการกลับเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสดังกล่าวได้เพื่อนๆของคุณจะไม่สามารถใช้รหัสดังกล่าวได้เพื่อความปลอดภัยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่ไว้ใจได้สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ครับคลิกใช่ใช้งาน Facebook อย่างปลอดภัยมาดู3วิธีที่คุณสามารถทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นออกจากระบบของแอปที่ไม่ได้ใช้คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ Facebook จากเบราว์เซอร์หรือแอปที่คุณเคยใช้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาอันนี้ไม่มีสิ่งใดให้ตรวจพิจารณารับการเตือนการเข้าสู่ระบบเราจะแจ้งให้คุณทราบหากบัญชีผู้ใช้ของคุณมีการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จักปกป้องรหัสผ่านของคุณการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยและเดายากการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัยและเดายากนั้นได้ผลดีกว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยฉะนั้นคลิกเข้าไปครับการตั้งค่าก็เราควรตั้งค่าไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมีปัญหาโดน Facebook ล็อกไม่ให้เข้าบัญชีก็จะดีครับถ้าตั้งค่าไว้ก่อนในกรณีที่ยังไม่โดนล็อกนะครับเราก็ตั้งค่าไว้ก่อนเลยครับเวลาโดนล็อกเราก็สามารถแก้ไขได้รวดเร็วด้วยการทำดังนี้ครับที่ปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลงหรือปุ่มดรอปดาวน์จากนั้นคลิกไปที่การตั้งค่าเตือนการเข้าสู่ระบบนะครับรับการเตือนเมื่อมีผู้ใดเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณจากอุปกรณ์อื่นก็ให้คลิกแก้ไขตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้
คือให้มีการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ได้ทําไว้แล้วคือมีการแจ้งเตือนหรือมีการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใดเข้าสู่ระบบของเราหรือป้องกันผู้บุกรุกนั่นเองอันนี้ได้ตั้งไว้แล้วนี่ก็คือผู้ติดต่อที่ไว้วางใจของคุณเลือกเพื่อนที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการกลับเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของคุณถูกล็อกคิดแก้ไขจากนั้นก็เลือกเพื่อนครับผู้ติดต่อที่คุณไว้วางใจควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่คือคุณก่อนที่จะให้รหัสความปลอดภัยแก่คุณป้อนรหัสจากผู้ติดต่อที่คุณไว้วางใจแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณได้หากต้องการเริ่มต้นให้เลือกเพื่อน 3-5 คนที่คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ในยามที่ประสบปัญหากับบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณเราจะแจ้งให้ผู้ติดต่อใหม่คนใดๆที่คุณได้เพิ่มไว้ทราบแล้วเราก็ไปขอรหัสผ่านจากเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งครับเลือกผู้ติดต่อที่ไว้วางใจเลือกผู้ติดต่อที่ไว้ใจเลือกเพื่อน 3-5 คนที่คุณสามารถโทรถึงเพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณมีปัญหากับบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณเราจะแจ้งให้ผู้ติดต่อใหม่ของคุณทราบว่าคุณเพิ่มพวกเขาจากนั้นก็คลิกเพื่อนพิมพ์ชื่อเข้าไปครับแล้วก็หาเพื่อนนะครับที่คุณไว้วางใจจากนั้นก็คลิกเข้าไปแล้วก็ให้คลิก3คนนะครับคลิกแล้วคลิกคนนึงก่อนแล้วก็เข้าไปคลิกอีกคนนึงแล้วก็เข้าไปแล้วคลิกอีกคนนึงก็เข้าไปทั้งหมด3คนครับหลังจากคลิก3คนเสร็จเรียบร้อยก็คลิกยืนยันเท่านี้ก็เป็นว่าเสร็จครับเมื่อบัญชีเราถูกล็อกเราก็ไม่สามารถเข้าได้จากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนของคุณทั้ง3คนดูว่า Facebook ส่งรหัสผ่านให้หรือยังและเมื่อส่งแล้วก็ขอรหัสผ่านนั้นมาปลดล็อกเท่านี้ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ